มีเรื่องนึงนะคะที่คนรอบตัวเนี่ยอยากให้พี่พีคอนเซิร์นในพฤติกรรมนี้นะคะอุ๊ยนำโดยนะคะพี่บีน1นะคะโอมนิธิ1นะคะอินสารินนะคะอินสารินด้วยหรอบิวกินด้วยนะคะนั่นคือพฤติกรรมการไม่ตอบหลายคนนะคะตอบในใจใช่ใช่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่พี่บีแนะนำตอบในใจทุกคนไม่ต้องนี่เลยทุกคนไม่ต้องตกใจว่าแบบอุ๊ยโกรธหรือเปล่างอนหรือเปล่าจริงๆพี่เห็นหมดแต่พี่บางคนไม่ตอบอ่ะพี่ขี้ลืมอ่ะพี่เติ้ลสมมุติพี่เห็นละพรุ่งนี้อย่าลืมรองเท้ามานะพี่เห็นโอเคพรุ่งนี้อย่าลืมรองเท้าโอเคเห็นรับทราบละก็จำได้บางคนส่งมาเราดูคลิปแค่หูอย่างเงี้ยกำลังอินน่ะเข้าใจป่ะมันขัดฟิลอยู่ป่ะมันช็อตฟิลแล้วพอเราดูจบอะไรเงี้ยอ่ะผ่านไปชั่วโมงแล้วอ่ะเราหลับก็ไม่ได้ตอบไงแต่รับทราบแต่ถ้าเห็นว่าขึ้นรีดนั่นก็คืออ่านรับทราบไม่ค่อยรีดด้วยพี่ไม่ค่อยรีดไม่รีดด้วยแล้วพี่คือบีดูตอนมันเด้งลงมาเงี้ยเหรอเด้งลงมาเห็นหรือว่าแบบกดเข้าไปแล้วอะไรคำตั้งต้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วโอเครับทราบไม่พี่แต่อย่างนั้นน่ะพี่เข้าใจหัวอกแล้วนะเพราะว่าถ้ามันไม่รีดน่ะพี่จะแบบเอาแล้วกูส่งไปเนี่ยรู้ไม่รู้หรออย่างเงี้ยเขาไม่รู้ไงใช่เข้าใจเขาไม่แต่ว่าบางคนไม่ตอบจริงๆอ่ะไม่ตอบใครเลยนะเลยใช่ไหมเลยคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณผู้จัดการคุณอะไรไม่ตอบได้ไลน์พี่ครั้งขึ้นแบบไม่เคยต่ำกว่า 10,000 ทุกรอบเลยแฮปปี้เพราะฉะนั้นแฟนคลับไม่ต้องตกใจว่าถ้าพีไม่เข้าไปตอบในไลน์สแควร์เลยทำไมพีไม่เข้าตอบพีไม่ตอบใครเลยพ่อแม่เขายังไม่ตอบเลยนะคะไม่ตอบไม่ตอบแม่หนูจะหวังอะไรกันกับเรื่องนี้ชอบโทรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอัดส่งไลน์มาอะไรเงี้ยพิมพ์อะไรเงี้ยบางทีขับรถบ้างยุ่งบ้างได้ใช่ไหมแต่ว่ารับรู้นะรับรู้ฮะอ่ะก็เท่านั้นนะคะเขาไม่แก้นะคะทำใจทำงานเหนื่อยให้ง่ายๆขอไม่ตอบไลน์อย่างเดียวเออแต่ไลน์เป็นงานหรอมันเป็นงานหรอชอบเลยชอบอันตันใจอ่ะเดี๋ยวจะมีเทปต่อไปเป็นก็คือคนรอบตัวพีพีทั้งหมดนะคะมาได้คุยกันแค่เธอไลน์ถึงฉันตอบกันข้างในใจ